จะทาให้พลังประชารัฐซึ่งยุบยับอยู่แล้วเนี่ยยับแยบลงไปอีกอนะคะคือเพราะว่าการเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่มีข้อสงสัยเยอะเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไม่เลือกกันแล้วให้เงินเท่าไหร่เขาก็ไม่เลือกกันแล้วเพราะเขาบาดเจ็บไนงะเขาบาดเจ็บเขาเสียใจมาเป็นเวลายาวนานแล้วตอนนี้ต้องเป็นนักการเมืองที่แบบเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอาสารับใช้จริงๆคือถ้าคุณมีภาพนี้อย่างเข้มแข็แขงจริงๆเนี่ยคุณได้คุณได้เลย กทมอนี่นะข่าวเนี้เปิดศึกกันสงครามหลายทัพเลยมีใครบ้างเก้าไกลเพื่อไทยประชาธิปัตย์นะพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติหกพักนะเธอภูมิหกพักหกพักหลักๆเลยรวมรันทันตูเลยนะใครได้ไปข่าวเนี้เธอเอ้ยสามสิบสเขตสามานท่ชิงใช่แล้วเขาบอกตอนนี้โพที่มาแรงเนี่ยเป็นใครรู้ไห ก้าวไกลกับเพื่อไทยมาแรงมากอันนี้จากโภนะเพราะฉะนั้นใครที่วันนี้คิดว่าตายแล้วลูกตู่ฉันนี่จะยอบแยบแน่ๆเลยต้องลุกขึ้นรวมพลังช่วยลูกตู่อันนี้จะเป็นเอ่อเป็นการใช้เป็นเป็นเอ่อสิทธิชนยุคสุดท้ายแล้วเจอเราผ่านมา20ปีจะทำอะไรก็ต้องรีบๆทำอย่าคิดนานใช่ไหมช่วงนี้แหละช่วงนี้และเธอเผลอไม่ได้นะพี่น้องนะกระพริบตาไม่ได้เลยนะ ถ้าคราวนี้แม่ยกลุงตู่เนี่ยกับพิบตาแป๊บเดียวเลยเนี่ยลุงตู่พลาดเนี่ยโอ้โหเสียใจไปจนมันตายเลยนะลังเลก็ไม่ได้นะอย่าลังเลเลยตุ้มเดียวเลยบ<ม>ัตร<ม>สองใบ<ม>หันร้อย<ม>บัตรสองใบหันร้อยเอาละาาวันนี้หลังจากที่เมื่อกี้เทรนด์ทวิตเตอร์ไปแล้วเดิวน้องดิวคนสวยเหล่านี่แหละแฟนเก่าไผ่ลิกเนี่ยวันนี้ไผ่ลิกต้องตกมือนะไผ่ลิกสมัยก่อนเป็นแฟนกันเนี่ยซื้อกระเป๋าให้ดิวเนี่ยโอ้โหเธอเอ้ย ซื้อยังไงจะเปิดร้านกระเป๋าถ้าฉันเป็นเธอนะไผลิกฉันเห็นงานดีวันนี้นะฉันหอบกระเป๋าไปให้ดีวอีกไเป็นของขวัญเป็นของขวัญเธอคิดดูแล้วกันเป็นประเด็นร้อนมากในโลกออนไลน์ท่านผู้ชมคะเมื่อคุณอลิสลาทองบริสุทธิ์หรือว่าน้องดีวน้องดีวหรือว่านางร้ายหน้าสวยสวยจริงๆดีวเนี่ยโพสตข้อความบน a ฟ e b o o k เมืม่อกลางดือที่ผ่านมาชี้เป้าให้ตำรวจคือชี้เป้าให้ตำรวจเลยนะคือดีวลุกขึ้นมาแล้วเธอคิดดูว่าคนที่เป็นดารา เป็นเบอร์ต้นต้นดังๆอ่ะคือนั่งคือนั่งเป็นแขกในการสามแซ่บนี่คนเดียวสงญญาล้อด้วยพิธีกรชื่อดังเบอร์หนึ่งทั้งนั้นอ่ะ,ะนั่งคนเดียวเอาอยู่ทั้งรายการอ่ะอดิวเนี่ยไปไหนเอาอยู่หมดคือแสงสว่างเจิดจ้าะนะคะดิวเนี่ยลุกขึ้นมาชี้เป้าให้ตำรวจฉันเป็นตำรวจฉันก็อายนะโดยให้ตรวจสอบพี่น้องตระก,กูลบอ,บอใบไม้บอใบไม้บอใบไม,บบไม้เป็นชายล้วนสี่คนเปิดเว็บพนันรายใหญ่ โพสมองดิวะมีข้อความอย่างนี้อะบ้านทําเว็บพนันใหญ่ชื่อมาเกลา888มีพี่น้องสี่คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบอ่อใบไม้ทั้งบ้านเนี่ยน้องพึ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงาน22มกราที่จะถึงนี้คาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งทั่วหน้าและมีคนที่มีชื่อเสียงร่วมงานเยอะ สายสืบตำรวจใดๆทำงานด้วยมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบว่าผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะชี้เป้าให้ไปจับอะ่ะโอ้โหให้ไปจับในงานแต่งางานนี้เนี่ยเว็บพนันทั้งนั้นเครือข่ายพนัน <c oughs> ทั้งนั้นมาเ <c oughs> ลยจ้ะมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยมุษย์ <c oughs> เอาแหก <c oughs> ทอดมา,อมาให้แล้วเอาแห่ทอด <c oughs> ปลอลลไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานมีปอลอด้วยนะมไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงาน แต่ผิดที่ทําธุรกิจสกรปรกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตขณะที่คนอื่นโดนจับกันโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทยหุหุฮแท็กตำรวจไทยเก่งที่สุด h ฮแท็กทำคดีอื่นแล้วฝากคดีนี้ด้วยนะคะพี่ตำรวจ hmm. คือจี้ให้ตำรวจไปจับในงานมั่นงานแต่งอะล่าสุดค่ะหลังจากมาโพสต์แล้วเนี่ย ชาวโซเชียลก็เล่นสื่หาตัวพี่น้องตระกูลบอที่ทําเว็บพนันชื่อมาก๊อปดแปบแบๆว่าเป็นใครโดยมีการชี้เป้าอ้างว่าหนุ่มตระกูลบอเนี่ยคนหนึ่งน่าจะเป็นอดีตแฟนเก่าของดิวซึ่งมีชื่อในวงการซุปเปอร์คาร์เพราะว่าชอบเรื่องรถจนผันตัวเป็นแนักขันรถประเภทดริฟต์อนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของรถแบรนด์หรูอันนี้เขาเขาไปไปสกแกนหาละบอใบไม้เว้ยบอใบไม้นี่เป็น เจ้าของ lamborghini เธอสังเกตไหมไอต้ตอนนี้ตำวจับ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 เนี่ยมี porsche lamborghini p e r r a r i p e r r a r i ทั้งนั้นเลยอ,อ่ะที่เมื่อก่อนเราเห็นว่นๆอยู่บนถนนเนี่ยเนาะคือ,อคันนึงไม่ใช่ถูกๆนะสามสล้านอัพเนีไม่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้ตั้งไงตั้งหลายปีนะเขาบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของแบบรถรถ lamborghini ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทย ทำธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแนวะโอมากาเซโอมากาเซ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเลวร้ายไปทุกโอมากาเซแต่เธอดูนะเดี๋ยวนี้เปิดโอมากาเซกันเป็นว่าเล่น<ม>คือปิดห้องกินกันเองทีละคำแล้วฮิตกันมากโอมากาเซ่เนี่ยแต่ไม่ว่าทุกโอมาจะเป็นอย่างนี้นะแต่หลายโอมาเนี่ยมาจากการมาจากลายเนี่ยลายเส้นทางนี้เลยอะ่ะเ<ม>คอฉันจะต้องตั้งบริษัทมีลำโบกินีและมีร้านโอมากาเซเอาไว้เลี้ยงรับรองเพื่อนฝูง แล้วเขาก็แบบว่ามีการนําเข้ารถยนต์ถ่ายรูปสสวยๆมากใหม่มาโชว์เป็นคนหล่อรวยครบทวิตเตอร์ก็รลอนแหละไม่แพ้ก,กันทวิตเตอร์ก็เอาสินพอพี่ดิวเปิดฉากนะทวิตเตอร์บอกว่าชื่อเล่นสีบอพี่<ม>น้องสี่บอมีบีบเอทวิตเตอร์นี่ก็แหมเกินเธขบอกว่างานแต่งล่มเรียบร้อยจะรอปล่อยข่าวจนถึงงานแต่ง22่สองยจะได้รวบทีเดียวปล่อยตอนงานมั่นมัน,มนคงจะอยู่กันแล้วล่ะ คืองานแต่งล่มไปแล้วคืองานมั่นมั่นไปแล้วแต่งงาน,น <ไป S 2> แต่งล่มลยางไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการขุดขุดชื่อบอใบไ,ไม้และพี่น้องอีกสามบอแลาสุดพี่น้องสี่บอปิดบัญชีอินสตาแกรมชั่วคราวหมดเลยบอที่คิดว่าใช่อ่ะนะสี่บอเนี้ยพี่น้องสี่บอเนี้ยปิดหมดเลยโดยเฉพาะบอใบไ,ไม้น้องชายที่กําลังแต่งงานที่ยี่สิบสองนั้นปิดหมดเลยแม้แต่เฟซบุ๊ก ซึ่งก่อนในเฟซบุ๊กและ Instagram เนี่ยยังโพสต์ภาพวันมั่นอยู่เลยแล้วแขกที่มาชื่นมือนโดยแขกเลยนะแขกขีดเส้นใต้ว่าแขกที่มาด้วยเออเว็บพนันมาเก้าแปดแปดแปดเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักเล่นพนันเปิดบริการมาน,นานหลายปีแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเว็บนี้เลยทั้งๆท,ที่มีคนเล่นพนันจานวนมากโดยเว็บมาเก้าแปดแปดแปดใช้สะโลแกนว่าถ้าคุณพร้อมกับวิถีทางร่างรํารวยขอชวนร่วมบันเทิงใจแบบสุด สำหรับการสร้างรายได้ที่วิจิต,ตรการตาอย่างหาตัวจับไม่ได้แล้วถ้าคุณฝันถึงเว็บพนันที่สร right ้างรายได้เป็นสองเท่าคุณต้องไม่พลาดมาเกา8ปดอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ว่ามีคีย์เวิร์ดที่เขาใช้ในการสื่อสารในหมู่พวกเขาดิวเนี่ยเขาแต่งงานกับเซบาสเตียนหนุ่มอสังหาลิมทรัพส์ัศเษฐีชาวไต้หวันก่อนหน้านี้เคยเคยเป็นแฟนกับไผ่ลิก นะไผลิกของเราเนี่แหละ,ะหลังจากเลิกกับไผลิกแล้วดิวก็ไปเข้ามากับแฟนแฟนเนี่ยมีชื่อย่อว่าบอใบไม้ซึ่งดิวเนี่ยเคยออกมาใช้อย่างเผ็ดร้อนว่าบอใบไม้เนี่ยพัวพันกับพนันออนไลน์เลิกกันเมื่อปี6กสามอย่างไม่ทราบสาเหตุต่อมาก็เปิดตัวเซบาสเตียนและบอใบไม้ก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสตภาพลงไอจีบอกไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง <ไ>อืมปริศนาเออมันจักกันไม่ดีแหละเออใช่ไหมทีนี้มี่ก็โอ้โหขุดกันใหญ่แล้วมีงานมั่นอ่ะที่ต้องปิดพาะงานมั่นแขกเยอะไงแขกเพียบเลยเธอแขกเพียบแล้วเขาก็แบบตอนนี้ก็ขุดบอใบไม้จะมาเยอะมากบอใบไม้ที่พวพันกับธุรกิจต่างๆนานาเหล่านี้บอใบไม้เหล่านี้ทีนี้มันมีเพจ Facebook ชื่อสากุระเที่ยงคืนเรื่องเล่าจากญี่ปุ่น เมื่อตอนเที่ยงคืนป,ป่าซากุระเที่ยงคืนไงเนที่ยงคืนป่าเขาก็ไปส่องโปรไฟล์บอใบไ,ไม้คนหนึ่งเป็นบอใบไ,ไม้ที่แบบเออรวยหรูรถ Lamborghini Mad b ีเบ Liberty Walk a d v e n t อร์ r V2 มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยแล้วทำธุรกิจมากมายเลยแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่รวยหล่อเท่ครบครันยายเพเพ,เพ,เพ,เพ็เฟุซากุระที่คืน <laughs> เรื่องเล่าจากญี่ปุ่นเนี่ยแกก็ออกมาบอใบไม้ด้วยเหมือนกันทีนี้ในปี63ย้อนกลับไปเราขุดจอบเสียมาเต็มที่ในปี63เนี่ยคือหลังจากที่ดิวเนี่ยเปิดตัวแฟนใหม่ก็มีการทิ้งบอมกันต่างคนต่างทิ้งบอมกันนั่นแหละเราก็เลยพบว่าดิวอ่ะเขาก็เคยมีแฟนนอกจากไผ่ลิข์แล้วก็มีแฟนบอใบไม้เหมือนกันแล้วก็ทิ้งบอมกันอย่างที่เราทราบเมื่อสักครู่ แล้วเราไปดูบอใบไม้สี่บอพี่น้องสี่บอปิดอินสตาแกร,รมหมดเลยปิดออนไลน์หมดเลยทุกช่องทางหมดเลยเธอเอ,อตามหาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว mm hmm. อืมเอาละนี่ก็เป็นเรื่องน้องดิว <Yeah. S 2> สรุปก็คือว่าน้องดิวบอกว่าให้ตำรวจไปจับ mm hmm. เขามั่นกันแล้วเขาจะแต่งยี่สิบสองครอบครัวนี้บอใบไม้นี้ทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์นะหมาเก้าปดปดแปด เสร็จปุ๊บก็ต้องไปดูกันและค่ะ22นี้เขาจะแต่งงานไปดูได้เลยเพราะว่าแขกที่มานี่คือพนันออนตํารวจจับเลยค่ะตํ <laughs> ารวจไม่ต้องเสียเวลาไปตามมาที่นี่ที่เดียวจับเลยค่ะโโอ้โหออสุดดิวน้องดิวลายจริงๆฉันก็ตบมือน้องดิวนะไปดูชีวิตค่ะครับ